รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจัดไปวันนี้ตะลุยงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกับนวัตกรรมรถสุดหรูและพูดคุยกับ2นักบิดตัวพ่อแบดรี่สมิธและโพเอสพราการ์โรทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปในแถบเอเชียถ้านึกถึงประเทศที่มักจัดงานใหญ่ๆอลังดึงดูดคนจากทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากมาเก๊าคือสถานที่ที่ถูกยกให้เป็นลาสเวกัสแห่งเอเชียที่มีทั้งแสงสีเสียงซึ่งรายการแชมป์จัดไปก็ได้ไปสำรวจนะครับทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงโชว์ต่างๆที่มาเก๊าบรรดาโชว์เหล่านี้แหละครับเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามานะครับมากกว่า20ล้านคนต่อปีดูเมืองไทยของเราก็มีการจัดงานระดับโลกบ่อยๆโดยเฉพาะมหกรรมยานยนต์ใครอยากจะมีไว้ขับก็จัดไปได้เลยซึ่งในปีนึงก็สามารถดึงดูดคนมาร่วมงานมากกว่า3ล้านคนต่อปีแถมยอดขายนี่ก็สูงถึงเกือบ 100,000 คันข้อมูลล่าสุดจาก Motor Expo 2015นี้มอเตอร์ไซค์ที่ขายดีที่สุดก็คือ Yamaha ส่วนรถยนต์ที่ขายดีที่สุดก็คือ Toyotaวันนี้รายการแชมป์จัดไปก็เลยขอนำคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความฮอตถึงในงานนี้จัดเต็มแบบทุกซอกทุกมุมอะไรเด็ดอะไรเจ๋งแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวิวพงษ์ชนกกันครับค่ะทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมครับอยู่กับเราแชมป์จัดไปนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่แชมป์เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองค่ะพี่แชมป์ครับผมต้องพูดนิดนึงว่างานนี้นะคะต้องเป็นงานที่คนแบบรักรถรักรถแล้วก็รักพริตตี้ด้วยไม่ใช่ทำไมถึงบอกแค่ประเด็นบอกแล้วพี่ว่างานนี้ตั้งแต่วิวเดินเข้ามาไงมีแต่ผู้ชายเยอะมากแล้วก็สาวสวยที่ได้ยืนตามข้างรถเยอะมากแชมป์จัดไปวันนี้นะครับคุณผู้ชมคือเรื่องของรถสวยๆสาวสวยรถโดนๆสาวๆสวยๆคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อที่ดังที่สุดในโลกนั้นมีรุ่นหนึ่งคุณผู้ชมฮะค่ะคนไทยออกแบบนะฮะคนไทยออกแบบแล้วก็เป็นรถที่ฮอตมากๆด้วยค่ะแล้ววันนี้ผมจะมีโอกาสเจอกับ2นักแข่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดจะเป็นใครจะเป็นใครนั้นวันนี้แน่นๆโดนในรายการของเรานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นที่ผมได้โปรยไปเราต้องมีเรื่องนี้ Hot of the Week เรื่องร้อนๆเรื่องร้อนๆคุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมก็ต้องจัดไปหากนึกถึงนักบอลที่เล่นสวยงามที่สุดต้องซินีดีนซิดานตำนานฝรั่งเศสเบอร์21คนนี้ด้วยลีลาจัดไปเหมือนเต้นรำบนฟลอร์ยาพูดถึงชีวิตที่สวยงามนะครับบางคนบอกว่าอายุยิ่งมากก็จะยิ่งบรรลุเพราะอายุยิ่งมากเรายิ่งฉลาดชีวิตก็จะดูสวยงามไม่จริงเสมอไปนะครับคนบางคนเนี่ยไม่รู้จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีความสุขเลยวันนี้จัดไปฮะวิธีคิด21ข้อมาเล่นซีดานสู่ชีวิตที่สวยงาม1ถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้เงินที่หามาได้อย่างยากลำบากขอให้ใช้ตังค์แล้วก็มีความสุขกับเงินของคุณอย่าคิดจะเก็บไว้ให้กับบางคนที่ไม่รู้เลยว่าคุณต้องลำบากเพียงไหนกว่าจะได้ตังมาไม่มีอะไรน่ากลัวและก็อันตรายไปกว่าลูกหลานเคยสะพ้ายที่มีไอเดียบันเจิดกับการเอาเงินเก็บของคุณไปลงทุนห้ามเด็ดขาด 2. เลิกกังวลกับเรื่องเงินทองของลูกหลานไม่ต้องรู้สึกผิดเลยถ้าเกิดคุณจะใช้เงินของตัวเองเพื่อตัวเอง
คุณเลี้ยงพวกเขามานานแล้วสอนเขาทุกอย่างให้ทั้งการศึกษาอาหารและก็ที่อยู่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองรักสุขภาพนิดนึงออกกำลังกายชิวๆเดินบ้างกินดีอยู่ดีนอนให้เพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุยิ่งเยอะยิ่งป่วยง่ายสนใจเรื่องทางการแพทย์แล้วก็ยาบ้างไปหาคุณหมอบ้างตรวจร่างกายแม้ในยามที่คุณไม่ป่วยบ้างดูแลคนรักอย่างมีความสุขเพราะถึงเวลามันจะมีใครสักคนต้องไปก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นเงินทองแค่ไหนก็ไม่สามารถจะให้ความอบอุ่นได้เท่ากับความทรงจำดีๆที่เราเคยอยู่ร่วมกันอย่าไปกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆข้อ5เนี่ยคุณผ่านเรื่องใหญ่ๆในชีวิตมาแล้วฉะนั้นอย่าให้อดีตมาทำให้คุณหดหู่อย่าให้อนาคตมาทำให้คุณกังวลหัวเราะอย่างเดียว แม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จงหล่อเลี้ยงความรักไว้เสมอรักคู่ของคุณรักชีวิตรักครอบครัวรักเพื่อนคนเราจะไม่นวนแก่ตราบใดยังมีสมองแล้วก็มีความรักดูดีมีสไตล์ทั้งภายนอกภายในนิดนึงตัดผมทำเล็บพบแพทย์ดูแลผิวดูแลฟันหาครีมหาน้ำหอมมาใช้บ้างเพราะว่าถ้าคุณดูแลร่างกายภายนอกอย่างดีความรู้สึกดีๆมันจะซึมเข้าไปข้างใน8อย่าทิ้งแฟชั่นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขโมยชุดหลานคุณมาใส่นะครับอะไรที่ดูดีสำหรับคุณก็ทำมันเถอะแล้วจงภูมิใจว่านี่แหละสไตล์คุณติดตามดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เข้าโลกออนไลน์บ้างใช้อีเมลดูโซเชียลบ้างจะได้ไม่ต้องตกยุค10ให้ความสำคัญกับคนอายุน้อยกว่าบ้างรับฟังความเห็นของเขาบ้างซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคุณแต่อย่าลืมนะฮะคนรุ่นหลังคืออนาคตที่จะนำโลกไปในทิศทางของเขาหากคุณไม่เห็นด้วยให้คำแนะนำไม่ใช่ตำหนิ11อย่าใช้คำว่าในสมัยของฉันเป็นอันขาดสมัยของคุณก็คือปัจจุบันตราบใดก็ตามใครก็แล้วแต่มีชีวิตสมัยนี้ก็คือสมัยของคุณและก็เขาเหมือนกัน12เลือกเพื่อนบางคนอายุเยอะเวียงๆนะชีวิตคนเราเนี่ยสั้นเกินที่จะไปเสียเวลากับคนแบบเวียงๆใช้เวลากับคนคิดบวกชีวิตก็จะสดชื่นใช้เวลากับไอ้คนเวียงๆชีวิตก็จะมีแต่แก่น่ารำคาญ13อย่าไปแพ้ความเย้ายวนที่จะไปอยู่กับลูกกับหลานวงเล็บถ้าคุณมีทางเลือกด้านเศรษฐกิจแน่นอนการจะย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานฟังดูดีมากแต่อย่าลืมนะครับเราทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวทั้งคุณและเขาเชื่อเหอะนานๆเจอกันมีแต่เรื่องแฮปปี้อยู่กันทุกวันไฟจัดไปเซ็ง14อย่าทิ้งงานอดิเรกครับถ้าไม่มีก็จงหามันบ้างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทำอาหารเต้นรำหรือว่างานอาสาสมัครอย่าว่างอ่ะ15ตอบรับคำเชิญแม้จะไม่ชอบนักวันเกิดงานรับปริญญางานแต่งงานออกไปพบปะผู้คนหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างที่สำคัญอย่าอยู่บ้านเยอะเกิน16เป็นคู่สนทนาที่ดีพูดน้อยฟังมากบางคนพลาดแต่เรื่องในอดีตไม่สนใจเลยว่าเขาสนใจเรื่องของคุณหรือเปล่าอย่าพยายามขี้บ่นหรืออย่าไปตำหนิยกเว้นมันจำเป็นจริงๆพยายามยอมรับนะว่าไม่มีใครอยากฟังคำบ่นหรอก17พออายุเยอะมันต้องมีเจ็บปวดเมื่อยตามตัวบ้างมันเป็นปกติของคนอายุเยอะอย่าไปกังวลกับมันมากยอมรับว่านี่เป็นวงจรของชีวิตที่เราต้องเผชิญพยายามอย่าไปใส่ใจกับมันเยอะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตแล้วกันเพราะถ้าเกิดคุณไปใส่ใจกับมันมากเกินคุณก็จะคำนึงโอ้วันนี้ป่วยเมื่อยชีวิตวันๆเซ็ง18ถ้ามีใครมาทำให้คุณหงุดหงิดก็ให้อภัยเขาถ้าคุณไปทำอะไรให้ใครหงุดหงิดก็ขอโทษเขาอย่าลืมนะครับคุณพกความโกรธไว้ก็เหมือนกับคุณกินยาพิษแต่หวังให้อีกคนหนึ่งตายคุณนั่นแหละตายฉะนั้นอย่ากินยาพิษให้อภัยแล้วก็เดินหน้าต่อไปประเทศไทย19นี่สำคัญมากถ้าคุณศรัทธาในสิ่งใดก็จงศรัทธาต่อไปแต่อย่าเสียเวลาไปโน้มน้าวคนอื่นเพราะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยเขามีทางเลือกแล้วเขาก็เลือกของเขาหากเขาไม่เปลี่ยนมาตามคุณก็จะหงุดหงิดฉะนั้นทำตามในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วถ้าเกิดสิ่งนั้นดีเดี๋ยวคนอื่นก็ตามคุณเองแหละ20หัวเราะแล้วหัวเราะมากๆคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่วันนี้ตื่นมายังมีลมหายใจบางคนยังไม่มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคุณฉะนั้นมองในแง่บวกขำๆกันดีกว่า21อย่าสนใจขี้ปากคำติชาวบ้านเหม็นโอเคจริงๆครับวิวใช่ไหมโอ้โหฮอตมากมีท่าอะไรครับผมโพสท่าไงอยากเป็นพิตตี้นี่เขาต้องโพสกับรถไงไม่ใช่
ในโพสต์กันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับนั่นคือ Hot of the Week นะครับในสัปดาห์นี้ส่วนช่วงหน้านะครับช่วงเฮฮาของเรานะฮะและเนื้อหาโดนๆเกี่ยวกับความเร็วในวันนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าและตลอดรายการแชมป์จัดไป